เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงเล่าเรียงท่านฟังครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะคุยกันเรื่องของสพท.มีมติเกณฑ์ออกเกณฑ์ในการรับนักเรียนปีการศึกษา2564นะครับพร้อมกับห้ามสอบเข้าป.1จะเป็นอย่างไรพูดคุยกับรองศาสตราจารย์เอกชัยกีสุพันธ์ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับในช่วงเล่าเรียงครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเรามอบชุดหน้ากากอนามัยพร้อมกับเจลแอลกอฮอล์จากกระทรวงคมนาคมนะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับเมื่อถึงช่วงของกิจกรรมครับเราให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนเช่นเคยนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินจัดการประกวดวาดการ์ตูนส่งเสริมการออมออมอย่างสร้างสรรค์เพื่อแบ่งปันสู่สังคมนี่เป็นหัวข้อนะครับส่งผลงานได้จนถึงวันที่14ตุลาคมนี้โดยผลงานที่ชนะเลิศจะมีการนำไปจัดแสดงในกิจกรรมวันออมแห่งชาติวันศุกร์ที่30ตุลาคมนี้นะครับที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ครับทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินได้จัดการประกวดการ์ตูนส่งเสริมการออมในหัวข้อออมอย่างสร้างสรรค์เพื่อแบ่งปันสู่สังคมส่งผลงานได้จนถึงวันที่14ตุลาคมนี้โดยผลงานชนะเลิศจะนำไปจัดแสดงในกิจกรรมวันออมแห่งชาติวันศุกร์ที่30ตุลาคมนี้นะครับที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่นี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับวันนี้เราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้จัดการประกวดวาดการ์ตูนส่งเสริมการออมออมอย่างสร้างสรรค์เพื่อแบ่งปันสู่สังคมนะครับโดยผลงานชนะเลิศจะนำไปจัดแสดงในวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพ.ศ.อะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ยังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่องด้วยการขยายเวลามาตรการการพักชำระหนี้อัตโนมัติต่อไปอีก3เดือนเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะครับพร้อมกับเปิดทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะพักชำระหนี้ต่อและต้องการออกจากมาตรการสามารถเลือกแผนการชำระหนี้ใน3ทางเลือกด้วยกันทางเลือกที่1หรือว่าแผน1นะครับชำระพักชำระเงินต้นชำระเฉพาะดอกเบี้ยทั้งจำนวนร้อยละ100จากเงินงวดต่อเดือนตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้หรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิมนะครับแผนที่2ครับชำระดอกเบี้ยปกติทั้งจำนวนร้อยละร้อยและเงินต้นร้อยละ50และก็แผนสุดท้ายครับแผนที่3ชำระเงินงวดต่อเดือนตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิมโดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์และเลือกแผนการชำระหนี้ด้วยตัวเองนะครับที่แอปพลิเคชัน MyMo ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2563นี้นะครับนายธนวัฒน์ตรีวิศวเวชกรรมการผู้จัดการบริษัท CK Power จำกัดมหาชนและในฐานะกรรมการบริษัทไฟฟ้าน้ำเงิน2จำกัดนะครับเปิดเผยว่าเมื่อเร็วนี้บริษัทไฟฟ้าน้ำเงิน2จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือ CK Power และเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง615เมกะวัตต์ขายไฟทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาทชนิดไม่ด้อยสิทธิ์นะครับไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รวมมูลค่า 1,000 ล้านบาทอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.20 ต่อปีนะครับและอายุ5ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.60 ต่อปีซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A แนวโน้มคงที่จากบริษัททริสเรตติ้งจำกัดโดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้นะครับเพื่อนำไปถ่ายถอนหุ้นกู้ที่จะออกครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม2563นี้นะครับจำนวนทั้งหมด 1,000 ล้านบาทซึ่งเป็นไปตามแผนของนโยบายของบริษัทอย่างไรก็ตามบริษัทยังมีวงเงินที่ได้รับการอนุมัติให้สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้คงเหลืออีก 2,100 ล้านบาทนะครับโดยขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดที่จะออกและก็เสนอหุ้นกู้ส่วนที่เหลือดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมครับได้เตรียมที่จะขยายพื้นที่ก่อสร้างบริเวณเกาะกลางถนนพระราม2ฝั่งขาออกช่วง
กม4+700ถึงกม5เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารที่ใช้เส้นทางนะครับจึงต้องติดตั้งแบเรียร์บริเวณดังกล่าวโดยจะทำการติดตั้งไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ระหว่างเวลา21นาฬิกาถึง2นาฬิกาของทุกวันนะครับจึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยเอาละครับในช่วงนี้ช่วงเล่าเรียนครับเรื่องของสปท.มีมติออกเกณฑ์รับนักเรียนปี2564แล้วก็ห้ามสอบข้อป.1 นะครับเดี๋ยวพูดคุยกับรองศาสตราจารย์เอกชัยกีสุขพันธ์ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้จัดรายการครับครับก็เกณฑ์รับนักเรียนปีการศึกษา64เป็นไงบ้างครับอาจารย์คือปี64เนี่ยจริงว่าไปแล้วเนี่ยไม่ต่างกับเดิมเพียงแต่ว่าเราจำกัดจำนวน40ครับต่อห้องในระดับมัธยมเพื่อไม่ให้ขยายด้วยแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราก็มองว่าให้ขยายได้ไม่เกิน45ครับแต่ปี64มองว่า1สถานการณ์เด็กลดลงนะฮะแล้วก็เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะนะเพราะงั้นถ้าเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะเนี่ยจำนวนนักเรียนถ้าพอเหมาะต่อห้องเนี่ยก็ไม่เป็นภาระกับครูมากนะครับก็เลยมองเกณฑ์ปีนี้ว่าจำนวนห้องและก็จำนวนนักเรียนเนี่ยต้องไม่เกินที่กำหนดนะครับอันนี้เป็นหลักไว้ก่อนนะฮะออกมาซึ่งปีที่แล้วขยายได้แต่ปีนี้จะไม่ให้ขยายครับนะครับโรงเรียนขนาดเล็กรอบๆข้างโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่เนี่ยยังพอจะมีที่ว่างซึ่งถ้าเราไปปล่อยให้โรงเรียนขนาดใหญ่เนี่ยรับเต็มที่เนี่ยก็จะไม่มีนักเรียนเผื่อไปที่โรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็โรงเรียนเอกชนก็ได้รับผลกระทบเพราะโดยภาพรวมจำนวนนักเรียนทั้งประเทศเนี่ยลดลงครับเนื่องจากอัตราเกิดประชากรลดลงครับครับอันนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างสำคัญครับปีหน้ายังคาดว่าถ้าทำได้เนี่ยอยากให้จำนวนนักเรียนเนี่ยเหลือ35เพราะว่า1ครูจะได้ดูแลได้ทั่วถึงครับแล้วหลักสูตรในเชิงกิจกรรมในเชิงเน้นสมรรถนะเด็กเนี่ยจะได้ไม่เป็นภาระกับครูมากนะครับนี่คือคาดการณ์นะฮะครับแสดงว่าอนาคตเราอยากอาจจะได้เห็นการจัดโต๊ะเรียนเป็นรูปตัว U เลยมั้ยฮะอ๋อได้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราปริมาณเหมาะสมเนี่ยอยู่ที่35เนี่ย35ครับเรียนจะมีที่พอสมควรนะฮะคือตอนนี้นะถ้าดูขนาดห้องเรียนเนี่ยคือมาตรฐานห้องเรียนเดิมเนี่ย48ตารางเมตร8 × 6ครับนักเรียนคนหนึ่งก็จะใช้ประมาณ 1.2 ตารางเมตรอันนี้คือหลักวิชาครับครับงั้นห้องหนึ่งเนี่ย48ตารางเมตรเนี่ยก็ใส่ได้40คนถ้า40คนเนี่ยครูก็ยังเดินได้สะดวกแต่ถ้าใส่เข้าไป55แบบอดีตเนี่ยครูจะไม่มีช่องว่างให้เดินเลยโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็พยายามลดลงให้เหลือ40นะครับแล้วก็ถ้าไม่นั่นมากนักเนี่ยก็น่าจะลงไปที่35ได้ครับแต่ถ้าต่ำกว่า35ก็ตัวอยู่สบายเลยใช่ครับแล้วก็ครูไม่เป็นภาระเรื่องการสอนมากนักด้วยครับครูก็ทำงานไม่เหนื่อยมากนะครับอ๋อครับที่ถามเรื่องตัวอยู่นี่ไม่ใช่อะไรท่านฟังจะได้เข้าใจว่า เพราะว่าการเรียนในระบบใหม่เนี่ยจะต้องจัดโต๊ะเป็นรูปตัวอยู่เพื่อให้มีการดิสคัสกันใช่ไหมฮะในห้องใช่ครับคือจะเป็นยูจะแบ่งกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่มในห้องทำได้หมดง่ายแหละห้องเรียนนักเรียนไม่มากเกินไปสามารถหมุนเวียนได้เหมือนกันเถอะใช่ครับนะครับก็คงจะได้เห็นแหละแต่ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยอาจารย์ดูจากปริมาณเด็กอันนี้เราไม่ได้เอาปริมาณเด็กเป็นตัวตั้งใช่ไหมเพราะจะมีโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีปัญหาพวกนี้อยู่ด้วยคือจริงแล้วเราไม่ได้พูดถึงปริมาณเด็กเราพูดถึงเรื่องจำนวนนักเรียนต่อห้องเพื่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนครับแล้วประกอบกับอัตราการเกิดประชากรที่ลดลงใช่เพราะฉะนั้นเมื่อลดลงเนี่ยก็เป็นโอกาสดีที่โรงเรียนเนี่ยสามารถจะจำกัดจำนวนห้องได้ครับแล้วก็จำนวนรับได้เพื่อให้เด็กไม่มากแล้วก็โรงเรียนเอกชนเนี่ยเขาก็จะได้มีเด็กไปเรียนครับอันนี้เป็นหลักอันนี้ครับอันนี้แต่ถ้าเป็นโรงเรียนในต่างจังหวัดเนี่ยอ้าวง่ายๆโรงเรียนดังๆที่เขามีผู้มีอุปการะคุณอะไรทั้งหลายนี่เราก็ยังมีเงื่อนไขเดิมอยู่ใช่ไหมฮะคือเงื่อนไขเนี่ยสีเงื่อนไขเหมือนเดิมเราก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะแล้วก็ปีนี้ปี63เนี่ยเราได้ลองเรากระจายอำนาจให้โรงเรียนกับเขตพื้นที่ไปตกลงกันว่าจะรับกี่เปอร์เซ็นต์สัดส่วนยังไงเนี่ยปีนี้เรื่องร้องเรียนในการเข้าเรียนน้อยที่สุดโอ้ครับนะฮะมีปีปัญหาน้อยที่สุดนะเทียบกับปีที่ผ่านมาครับซึ่งปีหน้านโยบายยังเหมือนเดิมโรงเรียนกับเขตพื้นที่ก็ยังมีอะไรฮะมีอิสระในการที่จะรับนะฮะบริการเขตพื้นที่กี่เปอร์เซ็นต์เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ครับครับอันนี้ไม่รวมอาชีวะนะฮะอ๋อไม่รวมฮะไม่รวมอาชีวะก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเขาอาจจะขึ้นอยู่กับแต่ละเอกแต่ละสาขาเขาด้วยว่ากันไปแล้วแต่นะครับเพราะเราเอาเฉพาะม.1 ม.4โรงเรียนรัฐเท่านั้น
แล้วก็เด็กที่จะเข้าเรียนต่อม.4ถ้าเป็นเด็กม.3โรงเรียนมีความจำนงต้องการเรียนต้องรับเขาก่อนโอ้คือไม่ใช่ไปคัดเด็กออกว่าเกรดไม่ถึงอะไรเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วทำไม่ควรทำครับนะเพราะว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องสายวิทย์สายศิลป์แล้วเราพูดถึงการเรียนที่เหมาะกับเด็กอ๋อนี่ตรงนี้อาจารย์อธิบายหน่อยเพราะผู้ปกครองอาจจะเป็นของใหม่สำหรับคนไทยบางส่วนหรือเปล่าอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มนโยบายนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วครับได้ประมาณ2ปีแล้วฮะว่าในอดีตเนี่ยเด็กม.3จะขึ้นม.4จะถูกโรงเรียนเนี่ยคัดบางส่วนออกประมาณ 20% แล้วก็บอกว่าผลการเรียนหรือว่าเกรดไม่ถึงนะซึ่งจริงๆแล้วถ้าถามว่าทางด้านนี้เนี่ยก็นักเรียนม.3ที่จบหลักสูตรโรงเรียนเนี่ยก็ถือว่าจบเป็นผลของเราอะแล้วทำไมเราจะนั่นน่ะสิ นะก็มีคนบอกอ้าวแล้วเด็กคนอื่นที่ก็จะเรียนม.4 เขาก็ไม่มีสิทธิ์ผมก็บอกว่าเขาจะมีสิทธิ์ต่อเมื่อมีที่ว่างครับเราต้องให้เด็กที่เรียนม.3เราเนี่ยมีสิทธิ์ก่อนเออครับไม่ใช่ไปคัดเขาออกแล้วไปเปิดสิทธิ์ให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อพูดง่ายคือมันจะมีหรือเด็กเราจะเรียนต่อในอดีตต้องสอบกับเขาด้วยซึ่งมันก็ผิดหลักอ่ะใช่เพราะเด็กม.3จบไปส่วนนึงนี่อาจจะไปต่อไปสอบต่อโรงเรียนอื่นอีกส่วนนึงก็ไปเรียนโรงเรียนที่เป็นวิชาชีพอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะโรงเรียนเตรียมทหารบ้างโรงเรียนอะไรบ้างกันไปเออถ้าเขาจะเรียนวิชาชีพเขาก็ออกไปเรียนต่อเลยครับแล้วก็จะเรียนต่อม.4เนี่ยจะไปบอกว่าเกรดไม่ถึงได้ยังไงในเมื่อเขาจบม.3จบจากคุณนั่นแหละถูกต้องก็ลูกคุณนั่นแหละคือคนสอนเขาแล้วคุณบอกไม่ให้เรียนต่อผมว่าไม่จบได้ไงเออใช่ครับใช่ครับอันนี้คือเป็นนโยบายมาสัก2ปีได้แล้วอ๋อครับพอแล้วพอเข้าเรียนนี่มันจะแบ่งสายกันยังไงอาจารย์ไม่มีสายแล้วใช่ไหมจริงๆขณะนี้โรงเรียนเนี่ยเขาไม่เรียกสายวิทย์สายศิลป์มาตั้งนานแล้วเขาเรียกโปรแกรมการเรียนเด็กเราเด็กคนนี้ถนัดแบบนี้ก็ต้องจัดโปรแกรมให้เข้าตามที่เขาสนใจครับฮะคือแนวคิดเรื่องวิทย์กับศิลป์เนี่ยมันไม่มีมานานแล้วแต่บางส่วนยังติดอยู่ว่าวิทย์กับศิลป์อะไรเงี้ยนะครับครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ผู้ปกครองต้องเข้าใจด้วยอยู่ที่ว่าเด็กเขาอยากจะเรียนอะไรมากกว่านะฮะแล้วจัดโปรแกรมให้เหมาะสมกับเขาไปใช่ครับครับทีนี้สำคัญที่สุดคือเข้าป.1เนี่ยอาจารย์คือป.1เนี่ยนะเป็นพรบ.การศึกษาปฐมวัยเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนเมื่อปี62ครับว่าการจัดการศึกษาระดับนี้เนี่ยต้องไม่เป็นไปเพื่อการสอบแข่งขันครับเพราะฉะนั้น เด็กเนี่ยเรื่องวุฒิภาวะเรื่องวินัยเรื่องอารมณ์เรื่องสังคมเนี่ยจะถูกพัฒนาดังนั้นโรงเรียนสพฐก็ไม่ได้สอบมาตลอดครับแต่มีบางโรงเรียนเนี่ยที่อ้างการสอบเพราะบอกว่าเด็กเข้าโปรแกรม English Programก็เลยต้องสอบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นโปรแกรมอะไรก็ตามไม่ควรสอบทั้งนั้นครับนะเพราะว่าการป.1 นี่แหละฮะระดับป.1 นี่นะฮะการสอบเนี่ยมันจะไปวัดอะไรเด็กอ่ะฮะเพราะเด็กมาจากอนุบาลใช้การคัดเลือกแทนจะไปวัดความใช้การจับฉลากเลยฮะ เพื่อเป็นธรรมกับคนทุกคนครับแล้วก็ในการจับฉลากก็ได้มีการคุยว่าไม่ควรนำเด็กมาพ่อแม่ควรจะมาเองโอ้ถ้านำเด็กมาเนี่ยมันจะมีผลในแง่จิตวิทยาที่มันจะฝังลงไปกับเด็กว่าฉันจับไม่ได้ฉันเลยไม่ได้เรียนครับนะฮะอันนี้คือส่วนหนึ่งนะก็แต่โรงเรียนสังกัดมหาวิทยาลัยพวกสาธิตเนี่ยเท่าที่ทราบมาสาธิตบางแห่งเขาก็จับฉลากแล้วแต่สาธิตบางแห่งก็ยังสอบอยู่เอกชนยังสอบอันนั้นนอกเหนือสิ่งที่เราจะไปควบคุมเขาครับครับแต่หมายถึงว่าเราต้องเข้าใจว่าการสอบกับการคัดเลือกเนี่ยมันคนละอย่างกันนะใช่ครับคือจริงๆแล้วเด็กอนุบาลนี่นะครับการสอบเข้าป.1พูดในมุมมองของผมก็คือเป็นการสอบเด็กที่ทำไม่ได้ออกไปครับแพ้คัดออกแพ้คัดออกคือเด็กที่ทำได้ต้องเป็นเด็กที่ผ่านกระบวนการติวมาเท่านั้นอ๋ออันนั้นก็ไม่ดีเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับมีในอดีตเนี่ยสถานศึกษาสอบป.1เนี่ยเอาลูกปัดสีให้เด็กนะครับแดงเหลืองเขียวน้ำเงินครับแล้วพอใส่ลูกปัดถัดไปสีแดงแล้วก็ถามเด็กว่าลูกต่อไปต้องเป็นสีอะไร oh. เด็กจะไปรู้อนุกรมสีได้ยังไงครับ แล้วก็เอาถุงเท้าเอาเชือกเอาผลไม้อะไรมาแล้วบอกให้เด็กให้แยกอันไหนไม่เข้าพวกครับ พวกนี้ของกินพวกนี้ของใช้พวกนี้สัตว์มีปีกสัตว์ไม่มีปีกไอ้พวกนี้คือต้องติวเด็กเท่านั้นเด็กถึงทำได้เพราะฉะนั้นแสดงว่าผู้ปกครองที่มีฐานะได้เปรียบตลอดเวลาพอส่งลูกไปติวใช่ครับแล้วก็จะทำให้อาจารย์ที่อยู่ในสถาบันโรงเรียนเหล่านี้ก็มีรายได้จากการติวเด็กครับ
ซึ่งผมว่าไม่แฟร์กับผู้ปกครองที่เขาไม่มีรายได้ที่เขาไม่มีทุนทรัพย์ที่จะไปติวนะครับจริงแล้วการจับฉลากยุติธรรมที่สุดโอ้ครับแล้วแต่ดวงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ให้อำนาจกับทางพื้นที่เขาเลยดูแลกันเองนะครับครั รบแล้วจะมีการเขาเรียกอะไรนะฮะเกลี่ยเด็กหรือว่ามีการคุยกับโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายอะไรบางพวกนี้บ้างไหมฮะคือจริงๆผมว่าเขตพื้นที่เขาคงคุยกันแล้วนะครับว่าถ้าโรงเรียนไหนอยู่ในพื้นที่ที่อะไรฮะต้องการความร่วมมือเอกชนอะไรเงี้ยนะเช่นอนุบาลถ้าเอกชนเขาเปิดอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปเปิดนะเพราะว่าถ้าเราไปเปิดก็จะทำให้เด็กเอกชนเนี่ยไม่มีเขาก็อยู่ไม่ได้ครับรัฐเป็นคนขอเอกชนมาช่วยจัดการศึกษาครับแต่พอถึงจุดหนึ่งรัฐก็ไปเปิดรับไปแข่งกับเอกชนนะซึ่งมันก็ไม่ถูกนะก็น่าจะเป็นการช่วยกันส่งเสริมในมุมลักษณะนี้ครับครับเพราะฉะนั้นต่างจังหวัดก็กติกาก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมครับมีสลากเหมือนเดิมอยู่ที่เขตพื้นที่ทำความตกลงแล้วก็อนุมัติโดยศึกษาธิการจังหวัดครับยกเว้นผู้ปกครองอยากให้ลูกไปเรียนโรงเรียนอื่นนอกสังกัดสพท.อย่างโรงเรียนสาธิตอะไรพวกนี้นี่มีคำแนะนำให้อาจารย์ผู้ปกครองต้องศึกษาให้ดีก่อนว่าเขาจะสอบลักษณะแบบไหนคัดเลือกแบบไหนอะไรยังไงจริงจริงการสอบการคัดเลือกสาธิตเนี่ยเวลาไปสมัครนี่นะครับเขาจะมีแบบตัวอย่างจะบอกเลยขายอยู่หน้าโรงเรียนมีคนไปขายวันสมัครแน่นอนนะครับไปดูแล้วก็แนวโน้มถ้าจะเตรียมเด็กแบบนั้นขณะนี้เนี่ยผมว่าเราควรคำนึงถึงความสุขในการเรียนของเด็กมากกว่าเด็กพวกนี้บางทีไปเรียนแล้วเครียดฮะบรรยากาศในการเรียนอาจจะไม่สนุกสนานมากนักอะไรอย่างนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรเอาว่าให้เหมาะกับตัวเด็กแล้วกันนะครับใช่ครับใช่ครับครับส่วนโรงเรียนไหนถ้าจะใช้วิธีการสอบคัดเลือกก็น่าจะเป็นเข้ามัธยม1ใช่ไหมอาจารย์มัธยม1มัธยม4อ๋ออันนั้นก็แล้วแต่คุณคุยกันเองใช่ครับนะครับแล้วก็การสอบเด็กมัธยม1มัธยม4เนี่ยก็ไม่ควรจะไปเน้นเนื้อหาวิชาการครับควรจะไปเน้นเรื่องการคิดการวิเคราะห์ทักอะไรความเป็นอะไรความเป็นนักเรียนอะไรไม่ใช่ไปสอบวิชาการให้เขาอะไรอย่างนี้นะแต่ยุคนี้เขาก็ขึ้นอยู่กับตัวเด็กด้วยนะครับบางคนก็เป็นนักกีฬาบางคนก็เป็นนักดนตรีแล้วแต่โรงเรียนต้องการเลยอันนั้นแล้วแต่โรงเรียนเลยโรงเรียนบางแห่งจะมีจัดโปรแกรมพิเศษแต่ว่าอันนั้นผมว่าเขามีสละนะครับที่มันเหมาะสมกับพื้นที่เขาโอ้ครับถ้ามีโปรแกรมให้เรียนก็สามารถเข้าไปเรียนได้พูดง่ายว่าใครอยากจะสอบหมอก็ไปเรียนห้องนึงสอบวิศวะเรียนห้องนึงสถาปัตย์เรียนห้องนึงไอ้สมองเนี่ยนะคล้ายๆอย่างนี้คือบางโรงเรียนก็พยายามจะใช้ว่าอันนี้เป็นโปรแกรมเตรียมแพทย์เตรียมเภสัชซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันคงจะยากเพราะว่าเราจะไปบอกได้ไงว่าถ้าเข้าเรียนห้องนี้แล้วเป็นการเตรียมแพทย์แต่ว่าเราบอกห้องนี้อาจจะเป็นความเข้มข้นทางด้านภาษาอังกฤษห้องนี้เข้มข้นทางด้านวิทยาศาสตร์ผมว่าอย่างนั้นได้ครับห้องนี้เก่งดนตรีห้องนี้ก็เก่งกีฬาอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ใช่ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นดีกว่านะครับเอาละครับวันนี้รบกวนจ้าแค่นี้ก่อนนะฮะโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์เอกชัยกีสุพันธ์นะครับประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านฟังครับเรื่องของการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1แล้วก็ม.1 และม.4 ย้ำว่าเป็นสังกัดของสพท.หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้นนะครับในต่างจังหวัดนี่โรงเรียนอนุบาลจะสังกัดท้องถิ่นไม่ใช่นะฮะต้องเป็นอะไรล่ะโรงเรียนที่เขาจะรู้ว่าผู้งานสังกัดสพท.ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดเป็นโรงเรียนสาธิตในบางจังหวัดที่มีโรงเรียนสาธิตก็จะมีวิธีการรับอีกรูปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้ปกครองต้องศึกษาให้ดีว่าแต่ละโรงเรียนมันไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะไปบอกว่าอ้าวสพท.ประกาศมาอย่างนี้แล้วทำไมของคุณมีการคัดเลือกอยู่ต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะครับเพื่อความสบายใจเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าเรียนครับเราไปเฉลยคำถามกันนะครับวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้จัดการประกวดวาดการ์ตูนส่งเสริมการออมในหัวข้อออมอย่างสร้างสรรค์เพื่อแบ่งปันสู่สังคมนะครับคำถามคือผลงานที่ชนะเลิศเนี่ยจะมีการนำไปจัดแสดงในวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพ.ศ.อะไรคำตอบคือวันที่30ตุลาคม2563นะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ